โอเคสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์ Math with Meerkat เนาะเป็นวิดีโอที่2แล้วเนาะก็ซีรีส์นี้เผื่อใครยังไม่ได้ดูวิดีโอแรกก็จะเป็นซีรีส์ Math ที่สูงกว่าแคลคูลัสแล้วก็จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาฟิสิกส์ที่เรียกว่าอะไรสูงกว่าปี2ขึ้นไปมั้งน่าจะเป็นฟิสิกส์สมัยใหม่โมเดิร์นฟิสิกส์เหมาะอะไรกับพวกนี้มากกว่าโอเคเนาะก็วิชาที่ต้องใช้มากที่สุดก็คือกลศาสตร์ควอนตัมแหละอันนี้ก็คือจุดประสงค์หนึ่งของซีรีส์เนี่ยโอเคเนาะแต่ว่าซีรีส์นี้มันจะไปไกลกว่านั้นมากโอเคก็มาดูกันคราวที่แล้วเราพูดเรื่องเซตกับพื้นฐานของเซตเนาะว่าเวลาเราทำอะไรบนเซตได้มั่งก็มีแบบยูเนียนอินเตอร์เซ็กชันอะไรพื้นฐานที่เราเรียนกันมาแล้วนั่นแหละเสร็จแล้วที่ใหม่ก็จะคือการนิยามรีเลชันแล้วก็มีอีควิวาเลนต์รีเลชันเนาะเสร็จแล้วเราสามารถเอาอีควิวาเลนต์รีเลชันไปแบ่งเซตออกเป็นโคเชียนเซตได้โอเคเนาะวันนี้เราจะอยู่กันในหัวข้อแมปOkay. มาดูกันว่าแมปคืออะไรมีคอนเซปต์ยังไงก็มาดูกันเลยโอเคอันดับแรกเลยแมปเราต้องมี2เซตก่อนเนาะเรามี2เซตปกติใช้ x กับ y โอเคเนาะถ้ามีเครื่องหมายเบิ้ลแปลว่าเซตนะจะมีแบบขีด2ขีดโอเคแมปคือการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของ2เซตโอเคการสอดคล้องกันเรานิยามเองได้นะว่าอยากให้มันสอดคล้องกันยังไงอยากให้กฎการสอดคล้องกันเป็นแบบไหนโอเคเนาะโดยมันมีกฎอยู่2ข้อถึงจะเป็นแมปได้โอเคกฎข้อแรกก็คือสมาชิกทุกตัวใน x ต้องมีส่วนร่วมข้อที่2ก็คือสมาชิก1ตัวใน x สอดคล้องกับแค่สมาชิก1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเนาะก็สัญลักษณ์ที่เราจะใช้กันก็คือสัญลักษณ์นี้ map f จากเซต x ไปหาเซต y จะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้เนาะ f นั่นก็มีเครื่องหมายจุด2จุด x ไปหา y โอเคก็นี่แหละคือแมปโดยรวมการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของ2เซตโดยมีกฎว่าเซตที่โยงไปหาเซตแรกที่โยงไปหาเซตที่2เนี่ยต้องมีส่วนร่วมทุกตัวแล้วก็1ตัวในเซตเนี้ยโยงหาได้แค่1ตัวในเซตนี้เท่านั้นแต่ถ้า2ตัวในเซตเนี้ยโยงหาจุดเดียวใน y ไม่มีปัญหานะไม่ผิดกฎคิดเนาะมีกฎแค่2ข้อคือสมาชิกทุกตัวใน x ต้องมีส่วนร่วม1ตัวใน x สอดคล้องกับแค่1ตัวใน y เท่านั้นโอเคถ้าสมาชิกของ x 1ตัวเรียก x เล็กเนี่ยสอดคล้องกับ yเล็กซึ่งอยู่ในเซต y โอเคเราจะแทนด้วย y เท่ากับ f of x โอเคเนาะสอดคล้องกันด้วย map f นะโอเคสัญลักษณ์เนี้ยก็คือสัญลักษณ์ฟังก์ชันที่เราเรียนกันมาแล้วแหละโอเคเราจะเรียกเซต x ตัวแรกว่าโดเมนของ map ส่วนเซต y เราจะเรียกว่าโคโดเมนไม่ใช่เลงนะเซต y ทั้งหมดโอเคเนาะเราจะเรียกว่าโคโดเมนก็จะเห็นว่าส่วนที่ถูกโยงไปหามันอาจจะไม่ใช่ทั้งเซต y ก็ได้โอเคเนาะมันจะมีเซต x อยู่กฎก็คือสมาชิกทุกตัวในเนี้ยใน x ต้องมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้บอกว่าสมาชิกทุกตัวใน y ต้องมีส่วนร่วมเหมือนกันคิดว่ามันอาจจะโยงมาแล้วโดนแค่ครึ่งเดียวของ y อะไรงี้ก็เกิดขึ้นได้ y ทั้งเซตเนี่ยเราเรียกโคโดเมนหรือว่า target space ของ f โอเคมันก็จะมีแมปพิเศษอยู่1ตัวซึ่งเรียกว่า identity map นิยามตามนี้เลย identity map บนเซต a เป็นแมปที่โยงสมาชิกในเซต a ไปหาสมาชิกในเซต a โดยเราหยิบสมาชิกของ A มา1ตัวเมื่อเราใส่แมปเข้าไป identity map เข้าไปมันจะได้ตัวเองออกมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้น identity map ก็คือ set map ที่โยงจากสมาชิกไปหาตัวมันเองโอเคก็มันคือการขยายคอนเซปต์ของฟังก์ชันมากให้ใหญ่ขึ้นไปนั่นแหละโอเคเนาะจะว่ากันลอยๆอย่างนี้ก็ได้สำหรับแมปที่มีโคโดเมนเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนเราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันในคอนเทกต์ของเราเนาะเพราะฉะนั้นในคอนเทกต์ของเราแมปจะใหญ่กว่าฟังก์ชันแมปคือการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของเซต2เซตเซตแรกอาจจะเป็นอะไรก็ได้ชื่อคนเซตที่2อาจจะเป็นชื่อเมืองโอเคเนาะการสอดคล้องกันก็คือคนอยู่เมืองไหนก็ให้สอดคล้องกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นแมปได้แต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชันเซตที่2หรือโคโดเมนของมันต้องเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนเท่านั้นโอเคเนาะถ้าเซต x เป็นชื่อคนแล้วเราใส่ตัวเลขให้แต่ละคนเป็นจำนวนจริงโอเคเนาะเราก็เรียกมันว่าฟังก์ชันโอเคก็สรุปฟังก์ชันเป็นส่วนหนึ่งของแมปโดยมีเงื่อนไขก็คือโคโดเมนเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนโอเคทีนี้เมื่อเรามีแมปแล้วเรามาดูคอนเซปต์ถัดไปก็คือกราฟของแมปก็เป็นการขยายไอเดียแหละนี่คือเทรนด์ของวิชานี้เลยก็คือเราจะมีไอเดียที่เรารู้จักอยู่แล้วแหละแล้วเราก็เอามาขยายให้มันกว้างขึ้นแอบสแตรกมากขึ้นมันก็ใช้งานได้มากขึ้นแต่แน่นอนว่านิยามของมันจะดูแบบนิยามของมันจะเข้าใจยากกว่าเดิมนิดนึงโอเคเรามาดูกราฟกันซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเรารู้จักอยู่แล้วแหละ
ถ้าดูตามนิยามมันก็จะคือข้างบนนี้แหละโอเคทีนี้เรามาลองอ่านนิยามก่อนว่าเราเข้าใจนิยามมันไหมกราฟซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เกมมาใหญ่ห้อย F ของแมป F โยงจาก A ไปหา B ตามนิยามมันคือซับเซตของ Cartesian product A กับ B ของ Cartesian product ระหว่าง A และ B โดยที่สมาชิกตัวแรกต้องเป็นสมาชิกของเซต A และสมาชิกตัวที่2ของคู่อันดับนะเป็นเขาเรียกอะไร image ของมันโอเคเรายังไม่มีคำว่า image นะตอนนี้ก็คือสิ่งที่แมปโยง A ไปหานั่นแหละในตอนนี้โอเคโดยมันจะเป็นซับเซตของ Cartesian product ระหว่าง A และ B ทีนี้มันจะแบบพออ่านนี้อย่างแล้วมันจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะเรามาลองดูกันสมมุติว่าผมมีแมป A เอ้ยผมมีเซต A ก่อนเป็นชื่อคนซึ่งก็มีจอห์นเจนแล้วก็โจนส์โอเคเนาะแล้วก็เซต B เป็นสีผมมีสีดำสีแดงสีเขียวแล้วก็หัวโล้นเผื่อคนไม่มีผมเนาะจะได้แบบเท่าเทียมกันหน่อยโอเคก็เรานิยามแมปขึ้นมาแมป1สีเขียวเนี่ยคือการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของ2เซตโดยกฎก็คือเซตแรกต้องมีส่วนร่วมทุกตัวจะเห็นว่าจอนเจนและโจนมีลูกศรออกจากมันหมดโอเคเนาะเซต Y สีเขียวไม่มีคนโยงเข้ามาหาไม่มีปัญหากฎข้อที่2ก็คือ1ตัวใน X สอดคล้องกับแค่1ตัวใน Y เท่านั้นโอเคเนาะแปลว่ามันจะมีลูกศรออกจากเนี่ยได้แค่ลูกศรเดียวก็โอเคเป็นไปตามนั้น F ก็เป็นแมปโอเคโดยแมปของเราก็จะโยงจอนมีผมสีดำเจนมีผมสีแดงแล้วก็โจนส์หัวโล้นโอเคเนาะตัวเลขนี่อย่าเพิ่งไปสนใจนะทีนี้เรามาดู Cartesian product ระหว่าง A และ B กัน Cartesian product คราวที่แล้วเรานิยามไปแล้วเนาะมันคือคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยสมาชิกตัวแรกอยู่ในเซต A และสมาชิกตัวที่2อยู่ในเซต B มันก็จะมีจอนดำจอนแดงจอนเขียวแล้วก็จอนโล้นเจนดำเจนแดงเจนเขียวแล้วก็เจนโล้นสุดท้ายก็โจนส์ดำโจนส์แดงโจนส์เขียวแล้วก็โจนส์หัวโล้นโอเคทีนี้กราฟคืออะไรกราฟเป็นซับเซตของ A cos B คือเป็นซับเซตของ Cartesian product ระหว่าง A และ B นี่เลยไปเล่นกับน้องก่อนลูกกวนพ่อลูกไปเล่นกับดำก่อนไปโอเคทีนี้เรามาดูกราฟกันกราฟบอกว่าสมาชิกตัวแรกอ่ะต้องมาจากเซต A โอเคเนาะสมาชิกตัวที่2คือสิ่งที่มันโยงไปหาเพราะฉะนั้นกราฟของเราก็จะมีคู่อันดับอยู่3ตัวก็คือจอนดำโอเคเนาะแล้วก็เจนแดงสุดท้ายจูนส์โลนโอเคเนาะอันเนี้ยคือกราฟของเราเพราะฉะนั้นกราฟคือเซตของคู่อันดับที่แสดงการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิก2เซตโอเคเนาะก็จะเห็นว่ามันเป็นซับเซตของ Cartesian product ระหว่าง A และ B นั่นแหละเพราะมันเป็นคู่อันดับจอนดำอยู่ตรงนี้เจนแดงอยู่ตรงนี้โจนส์หัวโล้นอยู่ตรงนี้โอเคเนาะทีเนี้ยเราลองมาใส่ตัวเลขให้มันถ้าเราใส่จอนเป็น1เจนให้เป็นเลข2โจนให้เป็นเลข3สีดำ1สีแดง2สีเขียว3หัวโล้นเลข4โอเคเนาะแมปเนี้ยก็จะโยน1ไปหา1 2ไปหา2 3ไปหา4โอเคเนาะกราฟของเราก็จะแทนเซตของคู่อันดับ1 1 2 2แล้วก็3 4ซึ่งเราสามารถเอามาพอตเป็นกราฟแบบนี้ได้โอเคเนาะแกนนอนให้เป็นคนให้เป็นตัวเลขแทนคนแกนตั้งให้เป็นตัวเลขแทนสีมันก็จะได้1 1 2 2แล้วก็3กับ4โอเคเนาะซึ่งมันก็คือกราฟที่เราเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วนั่นแหละโอเคเนาะประเด็นที่จะบอกก็คือมันคือกราฟที่เราเรียนมาตอนม.ปลายนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันนิยามแบบแอบสแตรกมากขึ้นขยายออกไปนิยามบนเซตแค่นั้นเองมีเซตมีแมปเราสามารถนิยามกราฟได้เป็นเซตของคู่อันดับโอเคเนาะมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขด้วยซ้ำมันไม่จำเป็นต้องพอดลงบนกระดาษได้ด้วยซ้ำโอเคเนาะจอนผมดำเจนผมแดงแล้วก็โจนหัวโล้นเป็นคู่อันดับเห็นไหมมันแบบมันแล้วแต่เลยว่าเราจะนิยามยังไงเราจะจินตนาการเซต A เป็นอะไรเซต B เป็นอะไรแล้วจะให้ความสัมพันธ์จะให้แมปของเราเป็นอะไรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือกราฟที่เราเรียนมาตอนม.ปลายนั่นแหละเพียงแต่ขยายมากขึ้นโอเคที่อยากจะให้พวกเราเข้าใจก็คืออยากจะให้เราอ่านนิยามพวกเนี้ยสัญลักษณ์แบบเนี้ยเป็นและให้มันเข้าใจว่าความหมายคืออะไรอย่างที่บอกว่า abstract วิชาเนี้ยมันจะแบบพออ่านนิยามแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเราลองสร้างตัวอย่างแบบเนี้ยขึ้นมามันจะพอแบบพอเห็นภาพว่ามันคืออะไรและนั่นสำคัญมากเลยนะที่เราจะเอาไปใช้ในทางฟิสิกส์ได้คือเราต้องเห็นภาพว่ามันคืออะไรเหมือนกับมีไอเดียมีภาพในหัวมันคืออะไรให้ได้โอเคเนาะก็แมปในที่นี้ก็จะเป็นเส้นที่โยงระหว่างสมาชิกในเซต1ไปหาสมาชิกในอีกเซต1โอเค
ถัดมาเรามานิยามคำกันโอเคเนาะกรณีแรกก็คือคำว่า image ของ set โอเคเนาะสมมุติว่าเรามีเซตอยู่2เซตเซต x กับเซต y จุดสีชมพูนี่คือสมาชิกในเซตนะขี้เกียจเขียนยกตัวอย่างเป็นชื่ออะไรพวกนี้แล้วโอเคเนาะทีนี้ถ้าเราสร้างสับเซตขึ้นมาสับเซต1ของ x โอเคเนาะ x จะเห็นว่ามี1 2 3 4ตัวโอเคทีนี้เราสร้างสับเซตของ x ขึ้นมาตัวนี้เราเรียกมันว่าเซต a โอเคเนาะเราจะนิยาม image ของ a ก็คือเซตของจุดทั้งหมดที่สมาชิกใน a โยงไปหาเรานิยาม a ขึ้นมาเป็นสับเซตของ x โอเคเนาะมันจะมีจุดข้างใน3ตัวทีนี้จุด3จุดเนี้ยมันโยงไปหา2จุดนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้น2จุดเนี้ยคือ image ของ a โอเคนี่คือความหมายของ image ตามนิยามก็จะเขียนแบบนี้เราให้ a เป็นสับเซตของโดเมนโอเคเนาะ image ของ a อันนี้อ่านว่า image ของ a นะก็คือเซตของจุดที่ x โยงไปหาโดย x ต้องอยู่ใน a ก็ตามรูปนี้น่าจะเข้าใจจริงๆดูรูปน่าจะเข้าใจง่ายกว่าดูนิยามมากโอเคเนาะแต่อยากให้มันแบบให้เราเริ่มรู้จักการโยงไอ้สองอันเนี้ยเข้าด้วยกันพอเดี๋ยวบทเวกเตอร์สเปซมันจะนิยามแบบนิยามแล้วมันเข้าใจยากโอเคเนาะเราต้องพยายามวาดภาพในหัวให้ได้โอเคถัดมาเราก็คือคำว่า p image โอเคเนาะอ๋อก่อนคำว่า p image เรามาดูคำว่า range กันก่อนโอเค range คราวที่แล้วเรานิยามโดเมนกับโคโดเมนไปไม่ได้นิยาม range ใช่ไหมโอเคก็อย่างที่บอกว่า map คือการสอดคล้องกันระหว่างสมาชิกของ2เซตโดยกฎก็คือสมาชิกในเซตตัวแรกทุกตัวต้องมีส่วนร่วมแต่สมาชิกในเซตที่2ไม่ต้องมีส่วนร่วมทุกตัวก็ได้โอเคเนาะสมาชิกในเซตที่2เซต y เนี่ยที่โดนเซตแรกโยงมาหาเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่า range ของมันRANGE เนาะโคโดเมนคือ Y ทั้งหมดไม่ใช่ทุกตัวในโคโดเมนจะถูกโยงมาหาโอเคเนาะแต่ว่า range น่ะคือทุกตัวที่ถูกโยงมาหาอันนี้เรียก range สัญลักษณ์ก็คือแบบนี้ f(x) ก็คือ image ของ set x ทั้งเซตโอเคทีนี้ถ้าเรามี set x มีสมาชิก1 2 3 4 5ตัวแล้ว set y มีสมาชิก1 2 3 4 5ตัวโอเคเนาะแล้วเรามี map ซึ่งโยงสมาชิกเข้าด้วยกันตามลูกศรสีเขียวนี่ก็จะเห็นว่า5จุดใน x เนี่ยมันโยงไปหา4จุดใน y โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเซต y ทั้งหมด5ตัวเนี้ยก็คือ1 2 3 4 5ตัวเนี้ยเราเรียกโคโดเมนคือทั้งหมดนี่เลยโอเคเนาะอันนี้คือโคโดเมนทีเนี้ย range ก็คือสีเหลืองโอเคเนาะก็คือเซตของจุดทั้งหมดที่ถูกโยงมาหาโอเคเนาะก็จะมีแค่4ตัวนี้ที่ถูกโยงมาหาอันนี้เรียก rangeทีนี้ถ้าเราพิจารณาสับเซตของ range b ตัวหนึ่งอาจจะเป็น range ทั้งเซตเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมันก็ได้ทีเนาะ p image ของมันสัญลักษณ์ก็คือ f inverse b จริงๆไม่ควรเรียก inverse นะ f กำลังลบ1 b แล้วกันโอเคก็คือเซตของจุดทั้งหมดในเซตต้นฉบับที่ถูกโยงย้อนกลับมาทีเนาะที่โยงมาหามันจะพูดยังไงดีมันมีเซต x มีเซต y โอเคเนาะแล้วเซตมีแมปซึ่งโยงสมาชิก x ไปหาสมาชิก y ถ้าเราสนใจสับเซต1ของ range มี3จุดนี้ p image ของมันหมายความว่าจุดทั้งหมดที่โยงมาหา3จุดนี้ก็จะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้4จุดที่โยงมาหา3จุดนั้นโอเคเนาะอันเนี้ย4จุดเนี้ยเรียก p image ของ b โอเคอันนี้ก็คือความหมายของ image แล้วก็ p image โอเคเนาะp image ไม่ใช่ inverse นะอันนี้ต้องย้ำเดี๋ยวจะมี inverse นิยามอีกทีหนึ่งโอเคเนาะก็ p image คือการย้อนกลับเราเลือกเซต1ในเซตปลายทางแล้วเราบอกว่าอะไรก็ตามที่โยงมาหามันโอเคเซตนั้นคือเซต p image โอเคเนาะตามนิยามก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เลยเซตของ x โดยที่ x โยงไปหาสมาชิกใน b ถัดมาก็คือคอนเซปต์ของคำว่า compositionซึ่งนั่นเราน่าจะเคยเรียนมาแล้วแหละไอ้ composite function ประกอบอะไรนั่นแหละโอเคทีนี้เรามีอยู่จะมี2แมปแล้วเรามีแมป x โยงไปหา y โอเคเราแทนแมปด้วย f ตัวแรกเนาะ f เป็นแมปที่โยงจาก x ไปหา y โอเคเสร็จแล้วเรามีแมปอีกแมปหนึ่ง g ซึ่งโยงจากเซต y ไปหา w โอเคเนาะมีเซต x เซต y เซต w อันดับแรกโยงเซตทั้งหมดใน x ไปหา y ก่อนโอเคเนาะเราเรียกแมป f อันดับที่2โยง y ไปหา w เรียก gทีนี้เราจะมีแมป1ซึ่งโยงจาก x ไปหา w เลยโอเคเนาะจาก x มาหา w เลย
โดยที่ hx เนี่ยเท่ากับ gfx หมายความว่าเอา x ไปใส่ f ก่อนโอเคเนาะเสร็จแล้วเมื่อได้ค่าออกมาเอาไปใส่ใน g โอเคนะเอา x ไปใส่ f มันก็จะได้ f of x มาเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ใน g โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น g ของ f of x อันเนี้ยคือ hx เรียกฟังก์ชันประกอบของ f และ g สัญลักษณ์ก็คือ gof โอเคเนาะเวลาอ่าน gof จะอ่านแบบนี้เนาะเวลามันกระทำกับตัว x อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะกระทำไปจากข้างหลังก่อนเอา x ไปใส่ f ก่อนเสร็จแล้วเราเอาไปใส่ g อีกทีนึงโอเคเนาะนั่นก็คือความหมายของ h โอเคก็ไม่มีอะไรมาฟังก์ชันประกอบเราไม่ได้อยากรู้ละเอียดอะไรมากขนาดนั้นแค่ได้ไอเดียเฉยๆว่าถ้ามีฟังก์ชันซึ่งโยงจากแมปนึงไปหาแมปนึงเสร็จแล้วโยงต่อไปหาอีกแมปนึงโอเคเนาะมันจะมีแมปที่โยงจากเซตแรกไปหาเซตที่3เลยโอเคซึ่งนิยามแบบนี้เราเรียกฟังก์ชันประกอบหรือ composition ของมันเรียกฟังก์ชันประกอบก็ไม่ได้เนาะเรียก composition ของแมปโอเคอย่าลืมว่าแมปไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันโอเคทีนี้มาถึงส่วนสำคัญของวันนี้กันแล้วชนิดของแมปซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากเป็นส่วนที่เราแบบจำเป็นต้องรู้เลยล่ะมีความสำคัญในวิชานี้มากโอเคเนาะก็คือชนิดของแมปจะมี3ชนิดใหญ่ๆที่เราต้องรู้จักก่อนจะพูดชนิดของแมปเราต้องทวนคอนเซปต์ของแมปให้แน่ใจอีกทีนึงว่าเราได้พร้อมกันนะแมปคือการโยงระหว่างสมาชิกของ2เซตโดยเซตแรกต้องมีส่วนร่วมทุกตัวโอเคเนาะกฎมีแค่2ข้อนะเซตแรกต้องมีส่วนร่วมทุกตัวเซต1ตัวในเซตแรกโยงไปหา1ตัวในเซตที่2เท่านั้นโอเคเนาะเซตแรก1ตัวโยงไปหา1ตัวในเซตที่2เท่านั้นโอเคก็จะเกิดได้หลายกรณีเลยโอเคทีนี้เรามาดูชนิดแรกกันก่อนเราเรียกว่า injective mapหรือแมป1ต่อ1โอเคเนาะความหมายนิยามของมันจะใช้ตัวนี้เป็นตัวพิสูจน์เวลาเราต้องการเราพิสูจน์ว่าแมปเราเป็นแมป1ต่อ1หรือ injective map เราใช้สมการนี้เป็นสมการพิสูจน์ก็คือถ้าค่าของใช้คําว่าฟังก์ชันขอใช้คําว่าฟังก์ชันทับศัพท์ไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเนาะถ้าค่าของฟังก์ชันของ f1 กับ f2 เท่ากันมันหมายความว่า x1 และ x2 ต้องเท่ากันโอเคเนาะมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าไม่มี2ตัวที่ไม่เท่ากันแล้วให้ค่าฟังก์ชันเดียวกันโอเคเนาะถ้ามันให้ค่าฟังก์ชันเท่ากันแปลว่ามัน2ตัวต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นจะไม่มีแบบนี้ก็คือ2จุดโยงไปหาจุดเดียวกันโอเคเนาะเพราะหมายความว่ามี2ตัวซึ่งไม่เท่ากันแต่ให้ค่าฟังก์ชันเท่ากันโอเค map injective หมายความว่า map ที่ถ้าอะไรก็ตามให้ค่าฟังก์ชันเดียวกันมันต้องเป็นตัวเดียวกันความหมายแบบเป็นภาพก็คือลูกศรออกจากตัวนี้ไปหาตัว y เนี่ยจะมีแค่ y 1ตัว1ตัวใน y จะถูกโยงจาก x 1ตัวเท่านั้นโอเคเนาะจะไม่มี2ตัวใน x ที่โยงไปหา y เดียวกันโอเคอันนี้เรียก1ต่อ1โอเคเนาะก็เป็นไปตามกฎของแมปก็คือ3ตัวใน x มีส่วนร่วมทั้งหมดโอเคเป็นไปตามกฎข้อที่1แล้วกฎข้อที่2ก็คือ1ตัวใน x สอดคล้องกับ1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแมปโอเคแต่เป็น1ต่อ1แมปก็เช็คก็คือ y 1ตัวสอดคล้องกับแค่ x 1ตัวเท่านั้น y 1ตัวสอดคล้องกับแค่ x 1ตัวเท่านั้น y 1ตัวสอดคล้องกับแค่ x 1ตัวเท่านั้นไอ้2ตัวนี้ไม่มีส่วนร่วมไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้เรียก injective map 1ต่อ1โอเคถัดมาแมปประเภทที่2ก็คือ surjective map หรือ onto map โอเคเป็นแมปที่ image ของ x ทั้งหมดคือ set y หมายความว่า y ทุกตัวโดนโยงมาหาหมดโอเคเนาะอย่างที่เราบอกแมปมีกฎ2ข้อกฎข้อแรกบอกว่าสมาชิกทุกตัวใน x ต้องมีส่วนร่วมไม่ได้บอกนะว่าสมาชิกทุกตัวใน y ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็บอกว่าสมาชิก1ตัวใน x โยงหาได้แค่สมาชิก1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมี2ตัวใน x โยงไปหา y เดียวกันไม่เป็นปัญหาโอเคเนาะเพราะ1ตัวใน x สอดคล้องกับ1ค่าใน y x 2ก็สอดคล้องกับ1ค่าใน y แค่บังเอิญค่ามันเท่ากันเท่านั้นตามรูปมันก็อาจจะเป็นรูปที่2ได้โอเคเนาะอันนี้เรียก surjective map โอเคเนาะมันเป็นไปตามกฎของแมปก็คือสมาชิกทุกตัวใน x มีส่วนร่วมกฎข้อที่2ของแมปบอกว่าสมาชิก1ตัวใน x สอดคล้องกับแค่1ตัวใน y เท่านั้นไม่มีปัญหา1ตัวใน x สอดคล้องกับ1ตัวใน y เหมือนกันเพียงแค่บังเอิญว่ามันเป็นตัวเดียวกันไม่มีปัญหาความที่มันเป็น surjective map ก็คือสมาชิกทุกตัวใน y โดนโยงมาหาหมดก็คือมีส่วนร่วมทั้งหมดโอเคเนาะอันแรกไม่เป็น surjective นะเพราะว่ามี2ตัวนี้ที่ไม่มีส่วนร่วมโอเคแต่แมปเนี้ย surjective ที่เห็นในรูปเนี่ยไม่เป็น1ต่อ1โอเคเนาะ1ต่อ1อย่างที่บอกว่าถ้าค่าของฟังก์ชันเท่ากันแปลว่าตัวที่โยงมาหามันน่ะต้องเท่ากันโอเคจะเห็นว่าตรงเนี้ยถูกโยงมาจาก2ที่ซึ่งไม่เท่ากันโอเคเนาะ
ราะฉะนั้นไม่เป็น injective แต่เป็น surjective ข้างล่างโอเคเรามาดูนัยยะกัน injective ตามรูปจะเห็นว่านัยยะมันคือ set ของ y อ่ะอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ set x ก็ได้จำนวนสมาชิกนะจำนวนสมาชิกใน set y อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับสมาชิกใน set x ก็ได้ surjective หมายความว่าสมาชิกใน set x อ่ะอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ set y ก็ได้โอเคเนาะนี้ y มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนสมาชิกใน x อันนี้จำนวนสมาชิกใน x มากกว่าหรือเท่ากับสมาชิกใน y โอเคทีนี้ถ้าเราเอา2อันมาผสมกันเราจะเรียกว่า bijective map โอเคเนาะเป็นทั้ง injective และเป็นทั้ง surjective ก็หมายความว่า1เส้นใน x โยงไปหา1เส้นใน y 1ตัวใน y ถูกโยงมาจาก x ตัวเดียวเท่านั้นและสมาชิกทุกตัวใน y ต้องมีส่วนร่วมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ bijective map โอเคอันดับแรกมาเช็คกันก่อนว่ามันเป็นไปตามกฎของแมปไหมโอเคกฎของแมปก็คือสมาชิกทุกตัวใน x ต้องมีส่วนร่วม1 2 3 4 5ตัวมีส่วนร่วมหมดโอเคเนาะอันดับที่2ก็คือ1ตัวใน x ต้องโยงไปหา1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมีลูกศรออกจาก x แต่ละตัวแค่ลูกศรเดียวเท่านั้นเป็นจริง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 หมดเนาะโอเคทีนี้มันเป็น injective มั้ย injective หมายความว่า1ตัวใน y ถูกโยงมาจาก x ตัวเดียวเท่านั้นมาเช็คกันโอเคเนาะตัวนี้ถูกโยงมาจากตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ถูกโยงมาจากตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้มาจากตัวนี้ตัวนี้มาจากตัวนี้โอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้มาจากตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น injective แล้วอันดับที่2มาเช็คว่ามันเป็น surjective มั้ย surjective คือสมาชิกทุกตัวใน y มีส่วนร่วมหมดก็จากภาพจะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวใน y มีส่วนร่วมหมดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นทั้ง injective เป็นทั้ง surjective แล้วก็เป็น map ด้วยเราเรียก bijective map โอเคเนาะ bijective map มีนัยยะที่สำคัญมากก็คือสมาชิกของ2เซตจำนวนสมาชิกของ2เซตต้องเท่ากันโอเคเนาะถ้ามีเซตอยู่2เซตแล้วคุณสามารถสร้าง bijection ระหว่าง2เซตนั้นได้ก็คือสร้าง bijective map โยงจากเซต1ไปหาอีกเซต1ได้ถ้ามันมี map ที่ว่านั่นเราสามารถสรุปได้เลยว่าจำนวนสมาชิกของ2เซตเท่ากันโอเคเนาะย้ำอีกทีนะถ้าคุณสามารถสร้าง bijective map โยงระหว่าง2เซตได้แปลว่า2เซตนั้นน่ะมีจำนวนสมาชิกเท่ากันโอเคทีนี้ถ้ามันเป็น bijective ก็คือมันมีสมาชิกมันเป็น injective แล้วก็เป็น surjective มันหมายความว่า1ตัวใน yจะถูกโยงกลับมาที่ x เรียกว่าอะไรดี1ตัวใน y จะถูกจะมีแค่ x ตัวเดียวเท่านั้นที่โยงมาหามันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสร้างแมปย้อนกลับโดยการกลับข้างลูกศรโอเคเนาะอันนี้เรียก inverse ของ f โอเคเอาอีกทีนึงดีกว่าโอเคเรามีแมปก่อนซึ่งโยงจาก x มาหา y ซึ่งแมปเนี้ยเป็น bijection โอเคเนาะอันที่จริงต้องบอกว่าเป็น bijective ไม่ใช่ bijection โอเคเนาะโอเคแปลว่าสำหรับ y 1ตัวจะมี x 1ตัวเท่านั้นที่โยงมาหามันโอเคเนาะสำหรับ y 1ตัวมี x 1ตัวเท่านั้นที่โยงมาหามันแล้ว y ทุกตัวจะถูกโยงมาโอเคเนาะเราสามารถสร้างแมปใช้สัญลักษณ์แบบนี้ f inverse โยงจาก y มาหา x โดยการกลับลูกศรโอเคเนาะให้ f inverse y เท่ากับ x เมื่อ fx เท่ากับ y โอเคนิยามนี้คือนิยาม inverse โอเคเราเรียกแมปเนี่ยว่า inverse ของ f โอเคทีนี้มันจะมีความต่างระหว่างinverse กับ p image นะอันนี้คือ p image เราเลือกจุด subset มาโอเคเนาะอะไรก็ตามที่โยงมาหามันเราเรียกว่าเซตเนี้ยว่า p image ของเซตที่เราสนใจถ้าเราสนใจ3จุดนี้เราเรียกเซตนี้ว่า b เซตของจุดทั้งหมดที่โยงมาหาจุดใน b เราจะเรียกว่า p image ของ b โอเคเนาะเพราะฉะนั้น p image เป็นเซตนะโอเค p image เป็นเซตโอเคเป็น subset ของ xส่วน inverse เป็นแมปโอเคเนาะ inverse ก็คือตัวแมปที่โยงกลับมาหาโอเคเนาะมันจะสับสนกันนิดหน่อยแล้วมันก็จะไม่เหมือนกันอันดับแรกเลยก็คือถ้าเราบอกว่า inverse เป็นแมปมันต้องสอดคล้องกับแมปก็คือสมาชิกทุกตัวใน y ต้องมีส่วนร่วมอย่าลืมว่า inverse โยงจาก y กลับมาหา x นะเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกตัวใน y ต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นจะมี inverse ได้มันจะเป็นกรณีแบบนี้ไม่ได้นะเพราะกรณีนี้ถ้าเรากลับข้างลูกศรโอเคเนาะมันจะได้แบบนี้ถูกไหมแต่ว่าสมาชิกใน y 2ตัวนี้ไม่มีส่วนร่วมมันจะไม่เป็นแมปเพราะฉะนั้นไม่มีอินเวิร์ตโอเคเนาะกรณีแบบนี้ก็ไม่มีอินเวิร์ตอยู่ดีเพราะถ้าเรากลับข้างลูกศรจะเห็นว่าจุดนี้โยงออกไปหา2จุดซึ่งกฎของแมปบอกว่ามันจะเป็นแมปได้เซตแรกที่โยงไปหาเซตที่2เนี่ยต้องโยงมีลูกศรออกจากมันแค่ลูกศรเดียวเท่านั้น1ตัวใน x สอดคล้องกับ1ตัวใน y เท่านั้นถ้าเราโยงจาก y กลับมาหา x
กฎข้อที่2ก็จะบอกว่า1ตัวใน y สอดคล้องกับ1ตัวใน x เท่านั้นจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันโยงออกไป2ลูกศรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็น injective กับ surjective ไม่ได้การันตีว่ามี invert แต่ถ้ามันเป็น bijective เมื่อไหร่การันตีได้เลยว่ามี invert invert คือ map ส่วน p image คือ set ไม่เหมือนกันนะมันใช้สัญลักษณ์เดียวกันมันสับสนนิดหน่อยโอเคก็เนี่ยแหละคือคำสำคัญในวันนี้ injective surjective แล้วก็ bijective map ชนิดของ map เราพยายามจำภาพนี้ไว้เนาะสำคัญมากเดี๋ยวพอขึ้นหัวข้ออื่นๆโครงสร้างอื่นๆกับเซตอย่างเวกเตอร์สเปซมันก็จะมีคำอื่นอีกโอเคซึ่ง injective surjective bijective เนี่ยมันก็เรียกว่าอะไรมันเป็นคอนเซปต์เดิมนั่นแหละแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนชื่อไปอีกทีนึงโอเค สุดท้ายในวันนี้ก็คือโอเค quotient map ใช้อยู่โอเคใช้อยู่ในเวกเตอร์สเปซโอเคสมมติว่าเรามีแมป1เป็นแมป fโยงจาก x ไปหา y โอเคเนาะโดยให้มันหน้าตาแบบนี้เซต x เป็นเซตตัวอักษรในภาษาอังกฤษ a b c d f g h i j โอเคเนาะประมาณนี้ส่วนเซต y เป็นเรียกว่าอะไรตัวเลข1 2 3 4 5โอเคเนาะโดยแมปที่โยงจาก x ไป y ผมให้หน้าตามันเป็นแบบนี้ a b c โยงไปหา1 d e โยงมาหา2 f g โยงไปหา3 h i j โยงไปหา4เลข5ไม่มีใครโยงมาหามันโอเคเนาะเพราะมันต้องไปสนใจมันคิดทีนี้เราสามารถนิยาม equivalent relation บน x ได้โอเคเนาะถ้าใครจำ equivalent relation ไม่ได้ต้องไปทวนวิดีโอที่แล้วนะโอเคโดยการบอกว่า x 1กับ x 2มี relation กันถ้า x 1และ x 2ชี้ไปที่จุดเดียวกันโอเคเนาะ fx 1เท่ากับ fx 2โอเคย้ำอีกทีนะ x 1และ x 2มี relation กันถ้ามันชี้ไปหาจุดเดียวกันโอเค A ชี้ไปหา1 B ชี้ไปหา1 C ชี้ไปหา1เพราะฉะนั้น A B C มี relation กันหมดโอเคเนาะและ relation ที่เรานิยามเนี่ยเป็น equivalent relation ด้วยเราไปใช้นิยาม equivalent relation คราวที่แล้วที่บอกคุณสมบัติ3ข้อพิสูจน์ได้นะโอเคไม่ยากเท่าไหร่อันนี้เราจะมี equivalent class ของ X ก็คือ P image ของจุดที่มันจุดที่ X ชี้ไปหาโอเคเนาะก็ A B C อยู่ใน equivalent class เดียวกัน equivalent class ของ A ก็คือ P image ของจุดที่ A ชี้ไปหาก็คือ P image ของ1โอเคเนาะ P image ของ1ก็คือ A B C ย้อนกลับมาแบบนี้3ตัวโอเคเนาะ equivalent class ของ D ก็คือ P image ของจุดที่ D ชี้ไปหาจุดที่ D ชี้ไปหาคือจุด2 P image ของมันก็คือชี้ย้อนมาแบบนี้จะได้ D กับ E เขียนอยู่ใน equivalent class โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างโคเชียนเซตออกมาได้เนาะเมื่อเรามี equivalent relation คราวที่แล้วน่าจะยังจำกันได้เรามีเซต x อยู่แล้วเราสร้าง relation บน x เป็น equivalent relation เราสามารถสร้างโคเชียนเซตบน x ได้หน้าตาแบบนี้โอเคเนาะเราจะนิยาม map ขึ้นมาอีก map หนึ่งโอเคเนาะ f tilde โยงจากโคเชียนเซตของ x แบ่งโดย equivalent relation ที่เราเพิ่งนิยามไปเนี่ยไปหา image ของ x โอเคเนาะเราเรียกแมปเนี่ยว่าโคเชียนแมปกฎของการโยงก็คือโคเชียนแมปของคลาสใดคลาส1เท่ากับค่าประจำคลาสนั้นๆโอเคและแมปเนี้ยจะเป็น bijective map โดยอัตโนมัติโอเคก็แน่นอนเหมือนหัวทุกหัวข้อเวลาอ่านนิยามแล้วมันจะแบบ what งงโอเคเนาะเรามาดูตัวอย่างกันก็ตัวอย่างที่บอกเราบอกว่า x1 และ x2 จะมี relation กันถ้ามันโยงไปหาจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้3ตัวเนี่ยมี relation กันไอ้2ตัวเนี่ยมี relation กัน2ตัวนี้มี relation กันแล้วก็3ตัวนี้มี relation กันเพราะฉะนั้น quotient set ของ x แบ่งโดย relation เนี่ยมันก็คือ class A โอเคเนาะแล้วก็มี class B class C ซึ่ง class B class C มันคือ class เดียวกับ class A เนาะทุกตัวที่มี relation กับ A class B ก็คือทุกตัวที่มี relation กับ B class C ก็คือทุกตัวที่มี relation กับ C โอเคเนาะคลาส A คลาส B คลาส C คือคลาสเดียวกันเราเขียนตัวเดียวด้วยว่าคลาส A โอเคแล้วก็มีคลาสของ D ซึ่งก็คือ D และ E คลาสของ F ซึ่งก็คือ F และ G คลาสของ H ซึ่งก็คือ H I J โอเคเนาะส่วนสิ่งที่มันโยงไปหาก็คือ image ก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ไม่เกี่ยวนะไม่ถูกโยงมาหาเราไม่เรียกว่า image โอเคเนาะจะมี1 2 3 4ทีนี้เรามาลองดูกันแมปเนี้ยโยงมาหาโยงจากโคเชียนเซตคือเซตข้างบนนี้มาหาอิมเมจคือเซตข้างล่างนี้
โดยกฎการโยงบอกว่าถ้าเอาคลาสไหนไปใส่แมปเนี่ยมันจะได้ค่าประจำคลาสนั้นออกมาสิเนาะตัวอย่างเช่น f tilde ของคลาส a โอเคเนาะมันก็จะเท่ากับค่าของ a แบบนี้ซึ่งก็คือ1โอเคเนาะก็จะได้ว่า f tilde a เท่ากับ1 f tilde d คือค่าประจำคลาส d 2ของ f 3ของ h 4ก็จะเห็นว่า a โยงมาหา1โอเคเนาะคลาส d โยงมาหา2คลาส f โยงมาหา3คลาส hโยงมาหา4เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็น1ต่อ1แล้วก็ on to เป็น bijective โอเคเนาะจำนวนสมาชิกเท่ากัน1 2 3 4 1 2 3 4โอเค make sense อยู่โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือถ้าเรามีแมปจากหน้าตาจะเห็นว่ามันไม่เป็น injection โอเคเนาะเพราะมันมีหลายลูกศรโยงมาหาตัวเดียวกันแล้วมันก็ไม่เป็น surjective ด้วยซ้ำเพราะว่ามีตัวนึงที่ไม่ถูกโยงมาหาเลยโอเคเนาะไอ้แมปเนี้ยมันมีคุณสมบัติมันไม่มีคุณสมบัติอะไรที่แบบพิเศษไม่มีคุณสมบัติอะไรที่ดีเกี่ยวกับมันเลยเป็นแมปแบบทั่วไปเลยไม่เป็นทั้ง injection แล้วก็ไม่เป็นทั้ง surjection โอเคเนาะทีนี้เราสามารถนิยามจากแมปใดๆของเราเนี่ยนิยาม equivalent relation นิยาม equivalent relation แบบนี้โอเคเนาะให้2ตัวสมาชิก2ตัวมี relation กันต่อเมื่อมันโยงไปหาจุดเดียวกันโอเคเนาะแล้วก็เราจะสามารถนิยาม quotient map ขึ้นมาใหม่ได้โดยโยงจากโคเชนเซตของเซตต้นฉบับไปหาอิมเมจของมันโอเคอันนี้คือโคเชนแมปสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับโคเชนแมปก็คือมันจะเป็นไบเจคทีฟแมปโดยอัตโนมัติโอเคเนาะเราลองดูตัวอย่างเนี้ยแล้วก็แบบลองแม่งก็ลองสร้างเซต2เซตแล้วก็สร้างแมปขึ้นมาเองแล้วก็ลองทำโคเชนแมปแบบนี้ดูโอเคเนาะนี่คือความพิเศษของมันก็คือเรามีแมปอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเกี่ยวกับมันเลยโคเชนแมปจะเป็นแมปที่มีคุณสมบัติก็คือเป็นไบเจคทีฟโดยอัตโนมัติซึ่งไบเจคทีฟเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างเยอะเลยนะในบทอื่นๆโอเคเนาะก็วันนี้น่าจะมีหัวข้อเพียงแค่เท่านี้เนาะโอเคก็มาทวนกันอีกหน่อยว่าเราพูดอะไรบ้างวันนี้อันดับแรกก็คือเราพูดถึงแมปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้ก็คือแมปคืออะไรการโยงกันระหว่างสมาชิกของ2เซตโดยมีกฎแค่2ข้อคือสมาชิกทุกตัวใน x ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็1ตัวใน x สอดคล้องกับ1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเนาะที่เหลือก็เป็นคำศัพท์ไม่น่ามีอะไรมากกราฟไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเนาะ image p image เป็นแค่คำศัพท์ composition เป็นแค่คอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือชนิดของแมป injective surjective แล้วก็ bijective เราพยายามเข้าใจให้ได้ว่า injective คืออะไร surjective คืออะไร bijective คืออะไรโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจแบบเห็นภาพคร่าวๆแล้วเราพยายามดูให้ได้ว่านิยาม2ตัวเนี้ยใช้พิสูจน์ว่าแมปเป็น injective map กับแมปเป็น surjective map เนี่ยมันสอดคล้องกับภาพที่เรามีในหัวยังไงโอเคเนาะแล้วก็ bijective map เนี่ย imply ว่าสมาชิกในเซต2ตัวเท่ากันได้ยังไงโอเคเนาะสำคัญนะย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าแมปไหนแล้วเรารู้ว่าแมปนั้นอ่ะเป็น bijective map มันจะ imply ว่าสมาชิกของ2เซตที่มันโยงเข้าหากันน่ะเท่ากันจำนวนสมาชิกของ2เซตมันเท่ากันโอเคเนาะนี่เนี่ยมีเวิร์ดไม่ค่อยมีอะไรสุดท้ายก็คือ quotient map ซึ่งบอกว่าเรามีแมปอะไรก็ได้ลอยๆเราสามารถนิยาม equivalent relation ขึ้นมาแบบนี้โอเคเนาะแล้วเราก็จะสร้างแมปใหม่โยงจาก quotient set ที่แบ่งโดย relation ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาเนี่ยไปหา image ของมันแมปเนี้ยถ้านิยามตามเนี้ยจะเป็น bijective โดยอัตโนมัติโอเคก็จะเห็นว่าเราพยายามทำให้มันเป็น bijective map โอเคเนาะก็ bijective มีคุณสมบัติก็คือสมาชิกใน set 2 set เท่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มันบ่อยโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมกัน